สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปดูเพลินๆนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับจะเป็นแมลงอีกชนิดหนึ่งนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะอยู่ในหมวดของแมลงหรือเปล่านะครับแต่ก็เป็นตัวเล็กๆนะครับชอบอยู่เป็นหมู่นะครับเป็นหมวดหมู่นะครับซึ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าชัยนรงค์ครับผมเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับครับผมข้างในก็จะมีน้ำหวานอยู่นะครับคลิปดูเพลินๆนะครับผมก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากนะครับที่จะให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นการถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูกันเพลินๆครับผมส่วนในรอบหน้าถ้าผมได้ข้อมูลอะไรนะครับก็จะทำเป็นคลิปใหม่พร้อมสาระความรู้มาให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสามารถที่จะเลี้ยงตัวนี้ได้นะครับมันไม่ค่อยมีพิษมีภัยให้กับเรานะครับยังเป็นมิตรให้กับเราเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบในการทำบอนไซนะครับก็สามารถจะหาตัวนี้ไปเลี้ยงไว้ในบริเวณบ้านนะครับบริเวณสวนของเราก็จะทำให้สวนของเรานั้นมีชีวิตชีวาเพิ่มยิ่งขึ้นครับผมและตัวนี้นะครับมันเป็นตัวช่วยในการที่จะไปผสมเกสรนะครับขอยกตัวอย่างต้นสละนะครับต้นสละเนี่ยมันจะมีต้นที่เป็นเพศผู้แล้วก็จะมีต้นที่เป็นเพศเมียนะครับถ้ามีแค่ต้นเดียวนะครับสมมติว่าต้นนั้นเป็นเพศผู้หรือว่าเป็นเพศเมียนะฮะก็จะไม่มีโอกาสเป็นลูกเป็นผลเลยนะครับนอกเสียจากว่าจะมีการผสมเกสรที่เอามาจากอีกต้นหนึ่งนะครับที่เป็นเพศผู้นะครับแล้วก็มันจะติดที่ตัว
ชัยนรงค์นะครับตัวนี้ก็จะทำการไปดูดน้ำหวานจากอีกต้นหนึ่งนะครับที่มีดอกแล้วจากนั้นดอกในส่วนนั้นนะครับก็จะมีการผสมเกิดขึ้นก็สามารถที่จะเป็นรูปเป็นผลได้นะครับตัวชัยนรงค์นะครับก็จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับมีทั้งตัวที่เล็กกว่านี้ก็มีนะครับแล้วก็ตัวที่ใหญ่กว่านี้จะมีบางตัวนะครับจะมีบางชนิดนะครับเป็นตัวสีดำทั้งตัวเลยก็มีนะครับส่วนตัวที่เห็นนี้นะครับก็จะมีสีน้ำตาลผสมอยู่ด้วยนะครับมันก็มีการดำเนินชีวิตไปตามวิถีชีวิตของมันนะครับส่วนแต่ละตัวนั้นจะมีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะครับตรงนี้ผมยังไม่มีข้อมูลณจุดนี้นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับรอบหน้านะครับผมจะลองสืบหาข้อมูลดูนะครับว่าจะได้มาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทุกท่านครับในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับที่มารับชม